ุดเลยนะออกเนี้ยไทยนี่ครูนึงบังหาอินบีระเบียปราปUser Interface ในขนมซีซับอ่ะนั่งไงฉันโดยยังมันเคยนั่งเลยสกรีนนี่ฉันซีซับคือใบใจแผ่นแนวจีปีแผ่นไหนแผ่นแนวนะครับเนี้ยทูลบอกนั่งไงทูลบอกนั่งเป็นตัวดีสำหรับยังกูคอนโทรลเซมเซ็งมาโดยจะครูมาบังหาอย่างนั้นนะนั่งไงไอ้ประเทศยังจังกู้คอนโทรได้แปะปอนนั่นคอนโทรสำมันเนี่ยนะก็ยังไอ้กู้มาตรงนี้วิสดีนั่นอาเซได้ไอ้ประเทศยังจังกู้คอนโทรแต่งอ๋อก็ยังจะเลือก all window form นี่วินังโซคอนโทรแต่งอ๋อแต่มาลองได้ไมโครซอฟต์มาปีเลยครับยังได้มาลองว่าเอาทูดบล็อกดีเทลซาวด์ก็ยังไอ้บัดบานนะไอ้ไฮเวียบานเนี่ยก็จะจะเลือกสัญญาออโต้ไฮนี่เต๋อจังวินังไฮแต่มาลองขนมการในจะเลือกรีสโตรชั่นระบอคอมเตอร์ยังเตียบไปยังเต๋อบริษัทยังโซ่วันนี้เป็นชีวิตว่าให้บริษัทจีนนะจะรอได้บัดนี่ close เช้าตายังรอในไรนะคือยังโจลือวิวนี่เฮ้ยจะเลือกทูลบอกบ่าให้จำนายในภายในคางสนามคือมีนโซลูชันเอฟลอร์สำคัญจริงเก๋ไรนั้นคือจะกับไรในยังอักเสบการฟอร์มบ่าไอ้นั่งคอมโพเนนต์มาจำนวนเตียดได้ซีซาร์แบบเบตโตยังไอ้ยังก็ไอแอดฟอร์มบานยังไอแอดคลาสบานมาเนี่ยโดยจะคู่บ้านบางงานอย่างน้องวิดีโอในแต่มาลองมาเอาคางกระร้อมนี่คือจีโปรบทียังโปรบทีจะพยายังสกอร์ของเนี้ยนะโปรบทีเกียรติเกย์วิ่งมันเข้าพี่อาเซตีโปรบทีนั่นคือสำเนาจะเลือกการกำหนดเลือกการเซตติ้งเซมเซนจะเลือกคอนโทรลในจำนวนกูของนี่คือเจนดีโฟลคือฟอร์มวอนบานคือฟอร์มนี่ออกไปทีนี้ยังไงให้บริษัทใหญ่ยังจองกูฟอร์มกูคอนโทรลทำไมยังไอ้กูมาแล้วกูต้องโมยังเต๋อแค่ยังกูเมาจังปีนู้นวินังปรับโปรบทีระบบบุตองวอนต้องเปลี่ยนมาให้เมียนอีกละไงเนี้ยให้โปรบทีมวยนั่นคือวิมีนระเบียบเซมเซนการกำหนดเปรคละกำหนดในครั้งนั้นเคยเปลี่ยนแต่มาลองวิอาฟัดเจียวเปลี่ยนเปรคละกำหนดท้ายดูตาแต่ยังจะสตาร์ทสั้นมาเป็นมันยังเคยอ่ะไฟเตียวเปลี่ยมนั่งไงให้กับโดยคณีได้ภาษายังจองหายไว้หายเถอะนะโอโต้หายนี่หกหายบานนำไปเอาจะเลียอย่างนั้นนะนั่งไงให้ภาษายังจะลำได้บัดไอจังเต๋อคือยังบางบานในขนมนี่โจเลอร์โปรเจกต์มาให้ยังมือมือไปสโลว์สันไอฟลอร์นี่อย่างเงี้ยให้จำได้โปรทีอาโจกับไลน์นั่งกับบานมาด้วยก็ยังอาโจข้างในกับบานได้ยังไรคลิกโยโปรทีมามาบานโดยคณีนั่งไงให้จำได้ข้างภายในข้างนี้ร้านนี่คือจะภายในแถบในสีสามบานกำหนดตัวยังงี้สู่สวิตการฟอร์มเซมเซนก็คลายจังเต๋อแบบแล้วอุตสาหกรรมกูบานแอดฟอร์มมวยมาประจำประเทศกูแอดโจลปีนู้วินบากาแถบมวยจะเปลี่ยนจังยังงี้สู่ลังกาสวิตตัวฟอร์มวันฟอร์มทูไว้จังเต๋อมาហើយបើសិនជាយើងចង់សរសេរកូដគឺយើងគ្រាន់តែចុចលើប៊ូតុងហ្នឹងទៅហើយចុចលើ property ហ្នឹងហើយយកចុចលើ event ហើយបន្តមកទៀតយើងជ្រើសរើសប្រភេទ event ទៅគឺយើងអាចសរសេរកូដបានដែរធម្មតាប៊ូតុងយើងយក event click ជា default វាណាអញ្ចឹងយើង double click លើហ្នឹងមកពេលនោះវានឹងចូល event click តែម្ដងបាទហើយនៅពេលយើងសរសេរកូដចប់យើងអាច run បានបាទតាមទៅអញ្ចឹងវានឹងចេញតែម្ដងឃើញទេបាទហើយចំណែកផ្នែកខាងកូដផ្នែកខាងកូដគឺផ្នែកខាងនេះគឺជាផ្នែក namespace របស់ឈ្មោះ project របស់យើងហើយទីសាប់នៅបង្កើត class មួយជា default របស់យើងបាទហើយនេះគឺជា constructor របស់ class form ហ្នឹងយើងកំប៉ះពាល់វិញអាច collab វាទៅហើយនេះគឺជា event ដែលយើងបានកំណត់បែបមិញហ្នឹងហើយផ្នែកខាងលើនេះគឺជាផ្នែក namespace namespace ហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់ដើរតួសំខាន់ក្នុងបំផុតក្នុងទីសាប់មានន័យថាកាលណាយើងប្រើ using namespace អីមួយយ៉ាងទៅមានន័យថាទាំង function ទាំង method class អីហ្នឹងគឺវានឹង import មក automatic ហើយយើងអាចប្រើប្រាស់បានទាំងអស់ហើយ namespace ប៉ុណ្ណឹងគឺជា namespace ដែល system ក្នុង C# វាបានមកកាត់ឲ្យយើងហើយយកល្អយើងកំលុបវាអីយើងទុកវាចោលទៅហើយ namespace ហ្នឹងថ្ងៃមុខក៏យើងអាច add បន្ថែមបានទៀតបើសិនជាយើងរៀនដល់ database យើងអាច add បន្ថែមបានបាទអញ្ចឹងការបង្ហាញរបស់គ្រូលើកនេះគឺតែប៉ុណ្្នឹងទេសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចយល់បានណាបាទអរគុណ